สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ตำนานลิเวอร์พูลเผยโอลิเวอร์กินเหมาะสมเป็นอย่างมากที่จะอยู่ในทีมของเจอเก้งครับลิเวอร์พูลนะครับเตรียมยักษ์ใหญ่ศึกเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับการคว้าตัวโอลิเวอร์กินก็น่าจะสโมสรอาร์เซนอลมาร่วมทีมโดยตลอดในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาก็ดูเหมือนว่าณตอนนี้ทางทีมงานลิเวอร์พูลกำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการคว้าตัวนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมเช่นเดียวกันแต่ก็ยอมรับนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากๆที่อาร์เซนอลจะยอมปล่อยตัวนักเตะที่เพิ่งเซ็นสัญญามาร่วมทีมเพียงแค่ปีเดียวให้ออกจากทีมในราคาที่ถูกนะฮะตามที่ลิเวอร์พูลต้องการโดยล่าสุดเป็นทางเดอะกัทลับบี้ฟาวเลอร์ตอนนั้นลิเวอร์พูลก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านเดอะแอตแลนติกไว้ว่าตัวของเขานั้นเห็นด้วยกับการที่ลิเวอร์พูลกำลังตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับนักเตะรายนี้นั่นเพราะณตอนนี้ลิเวอร์พูลจำเป็นจะต้องเสริมทัพนักเตะในตำแหน่งตัวรุกเข้าสู่ทีมอย่างน้อยอีก1คนเพื่อรับศึกพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลหน้าและจะมีข่าวลือออกมาว่าสโมสรลิเวอร์พูลเตรียมที่จะขายดีวอกโอลิกี้ไลชูดานเชอร์รี่เอาทีมในช่วงตลาดเสมอนี้โดยแฟนบอลและผู้เชี่ยวชาญบางคนก็เคยออกมากล่าวถึงโอลิเวอร์กินว่าเป็นกองหน้าที่เหมาะสมในการเป็นทายาทของโรเบิร์โตเฟอร์มิโนในฤดูกาลหน้าหลังจากที่เจอเก้งครับยืนยันแล้วว่ากองหน้า3ประชันของทีมจะไม่มีใครได้รับการการันตีในตำแหน่งตัวจริงของทีมอีกแล้วในฤดูกาลหน้าและนักเตะที่จะถูกส่งลงสนามนั้นจะต้องมีฟอร์มการเล่นของนักเตะในช่วงเวลานั้นเป็นที่ยอดเยี่ยมล้วนๆถึงจะได้ลงสนามโดยล็อบบี้ฟาวเลอร์อดีตกองหน้าลิเวอร์พูลกล่าวต่อไปว่าโดยส่วนตัวแล้วผมชอบโอลิเวอร์กินมากเลยนะครับเขาอาจจะกลายเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดของลิเวอร์พูลถ้าหากเขาได้ย้ายเข้ามาสู่ทีมเราเขาเป็นนักเตะที่มีประสิทธิภาพและสติการยิงประตูที่สมบูรณ์แบบเขาหาโอกาสการทำประตูได้เก่งและมักจะยืนถูกที่ถูกเวลาเสมอซึ่งมันก็เป็นความสามารถของกองหน้าโดยเฉพาะที่มักจะรู้ว่าลูกฟุตบอลจะมาอยู่ตรงจุดไหนให้เข้าทำประตูซึ่งผมก็มองว่าเขาจะเป็นนักเตะที่เหมาะสมกับทีมของเจอร์กิ้งครับในลูกแกน่าเป็นอย่างมากโดยที่ผ่านมาตัวผมเฝ้าติดตามฟอร์มการเล่นของนักเตะรายนี้มาโดยตลอดนับตั้งแต่ย้ายมาจากแบรนฟอร์ดสู่อาร์เซนอลวิลล่าและมันก็เป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อมากที่นักเตะมาจากลีกล่างที่จะสามารถปรับตัวเข้ากับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ในทันทีตั้งแต่ฤดูกาลแรกและที่ไม่น่าเชื่อไปกว่านั้นก็คือเขาสามารถก้าวขึ้นมาเป็นกองหน้าตัวหลักของทีมอย่างสโมสรอาร์เซนอลวิลล่าได้ในทันทีทั้งๆนี้คือฤดูกาลแรกของเขาดังนั้นเขาไม่ใช่นักเตะที่มีความสามารถจริงๆแล้วแล้วก็ไม่สามารถทำเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนโดยในเวลานี้นะครับโอลิเวอร์กินมีสัญญาผูกมัดกับทางอาร์เซนอลถึงปี2025หลังจากที่เพิ่งเซ็นสัญญาเข้าสู่ทีมเมื่อปีที่แล้วแต่พัฒนาการทางด้านฟุตบอลที่รวดเร็วนั้นคือสิ่งที่ทางเจคกี้ครอปต้องการแต่ถ้าหากลิเวอร์พูลต้องการที่จะคว้าตัวนักเตะรายนี้มาร่วมทีมแล้วแล้วก็ลิเวอร์พูลจำเป็นจะต้องทุ่มเงินมหาศาลไม่ต่ำกว่า 40-50 ล้านปอนด์เลยทีเดียวฉะนั้นอาจจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับลิเวอร์พูลในตอนนี้ที่มีเงินใช้จ่ายในการซื้อนักเตะไม่ได้เยอะเหมือนกับทีมอื่นๆดังนั้นดีลนี้อาจจะเกิดขึ้นยากสักนิดหนึ่งสำหรับลิเวอร์พูลล็อบบี้ฟาวเลอร์กล่าวทิ้งท้ายเบรสตันคอนเฟิร์มยืมตัวเชฟฟันเดนเบิร์กจากลิเวอร์พูลอีกปีแล้วเบรสตันฮอตเอ็นนะครับสโมสรเดอะแชมเปี้ยนชิพประกาศเซ็นสัญญายืมตัวเชฟฟันเดนเบิร์กประกาศหลังดาวรุ่งของลิเวอร์พูลต่ออีก1ฤดูกาลเซ็นเตอร์ฮาฟในวัย19ปีชาวฮอลแลนด์ลงสนามกับเดอะลิลลี่สไวท์นะครับไป16เกมในฤดูกาล 2020-2021ผมพูดไปเมื่อฤดูกาลที่แล้วว่าผมอยากกลับมาและผมมีความสุขจริงๆที่มันเกิดขึ้นฟันเดเบิร์กกล่าวกับเว็บไซต์สโมสรของลิเวอร์พูลเชฟฟันเดเบิร์กนะครับย้ายมาอย่างลิเวอร์พูลในช่วงหน้าร้อนปี2019จาก PEC Troubles ในศึก Eredivisie ฮอลแลนด์แต่ได้การลงสนามภายใต้การคุมทีมของเจนคล็อปรวมทั้งหมด4เกมเท่านั้นนะครับก็ได้ไปเฟือกฝีเท้าต่อที่เบรสันนอตเอ็นนะครับสำหรับเจ้าหนูอัลโดโทษราฟาตัวการทำให้คีน้อยแจ้งเกิดกับหงแดงไม่ได้จอห์นดาวริดนะครับตำนานนักเตะลิเวอร์พูลตำหนิราฟาเอลเบเนเตสไม่ให้โอกาสอย่างจริงจังกับร็อบบี้คีนอดีตกองหน้าดาวดังชาวไอร์แลนด์มากพอในตอนที่อยู่กับหงแดงลิเวอร์พูลด้วยสาเหตุที่ไม่ได้เป็นคนที่อยากได้ตัวแข้งรายนี้มาร่วมทีมนั่นเองร็อบบี้คีนนะครับซึ่งถือเป็นกองหน้าระดับต้นๆของศึกพรีเมียร์ลีกถูกดึงเข้ามาสู่ลิเวอร์พูลในปี2008แต่กลับไม่ค่อยได้รับการลงสนามภายในทีมหงแดงเท่าที่ควรซึ่งก็มีข่าวว่าเพราะราฟาเอลเบเนเตสไม่ได้อยากได้ร็อบบี้คีนมาร่วมทีมคนที่อยากได้คือฝ่ายบริหารดังนั้นนี่คือการแก้เผ็ด
ตอนราฟาเอลคุมสโมสรลิเวอร์พูลเขามีแนวทางของเขาและถ้าคุณไม่ใช่คนของเขาแล้วก็มันก็จะหายไปเลยเอาริดแสดงความคิดเห็นลองดูแนวทางที่เขาปฏิบัติกับร็อบบี้คีนดูสิหลังจากอุตส่าห์ย้ายเข้ามาด้วยความฝันในแอนฟิลด์ในปี2008ล็อบบี้เป็นนักเตะที่เป็นนักเตะระดับท็อปของพรีเมียร์ลีกก็เหมือนผมนั่นแหละเขาฝันที่จะได้สวมเสื้อลิเวอร์พูลและลงเล่นต่อหน้าเดอะคัพเขาทำได้ดีในการเล่นกับลิเวอร์พูลแต่มันก็มีทฤษฎีหนึ่งในเวลานั้นว่าเบเนเตสไม่ได้อยากได้ตัวเขามาร่วมทีมคนที่ผลักดันให้เกิดดีลนี้ก็คือลิสพารีที่เป็นฝ่ายบริหารของสโมสรราฟาและพารีไม่ได้รักกันเท่าไหร่นักมันดูเหมือนร็อบบี้เองถูกใช้เป็นแค่เบี้ยในการต่อสู้ของพวกเขาร็อบบี้คีนน่าจะเป็นกองหน้าที่ยอดเยี่ยมให้กับลิเวอร์พูลได้ถ้าเขาได้โอกาสลงสนามจากเบเนเตสถ้าเขาต้องการเอาชนะในคู่ต่อสู้ด้วยเรื่องส่วนตัวที่อยู่ด้านหลังมากกว่าการมองสิ่งที่ดีที่สุดให้กับสโมสรสำหรับผมแล้วกรณีของร็อบบี้คีนที่ย้ายมาสู่ลิเวอร์พูลในปี2008นั้นนะครับเขาได้ลงเล่นเป็นทั้งหมด28นัดทำได้7ประตูในทุกรายการแต่นั่นเป็นการได้ลงเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกไปเพียงแค่19นัดเท่านั้นเองก่อนฤดูกาลถัดมาเขาถูกขายให้กับทอตแนมฮอตสเปอร์ในที่สุดนะครับกับลิเวอร์พูลยิงน้อยจังวานิดุนเผยทีเด็ดทำประตูเพียบในสีเสื้อฮอลแลนด์เคล็ดลับซัดแหลกจอร์จิโญ่วานิดุนกัปตันทีมชาติฮอลแลนด์เปิดเผยเคล็ดลับที่ทำประตูได้อย่างเป็นกอบเป็นกำในการรับเชื้อทีมชาติฮอลแลนด์หลังเหมา2ประตูในเกมล่าสุดที่ยำมาซิโดเนียเหนือ3ประตูต่อ0พร้อมยกฟังกี้เดยองกับเมฟิสเดปายฟอร์มเจ๋งกว่าตนในนัดนี้จากที่นวลในรุ่มนะครับกัปตันทีมชันฮอลแลนด์เปิดเผยว่าการยืนถูกที่ถูกลาถือเป็นจุดสำคัญที่ทำให้ตนสามารถผลิตสกอร์ได้อย่างมากมายในการเล่นให้กับทีมชาติหลังจากที่ล่าสุดทำคนเดียว2ประตูในเกมยูโร2020รอบแบ่งกลุ่ม C นัดสุดท้ายที่ทับอัศวินสีส้มฮอลแลนด์ถล่มมาซิโดเนียเหนือ 3-0 เมื่อวันจันทร์ที่21มิถุนายนที่ผ่านมาทำให้ตอนนี้นะครับวานิลุ่มซึ่งหมดสัญญากับลิเวอร์พูลแล้วระยะปลุกทีมปาริสแซงต์แชร์แมงแบบไร้ค่าตัวกระทุ้งไปแล้ว3ประตูในทัวร์นาเมนต์แมตช์นี้ก็รั้งตำแหน่งดาวสันโดสูงสุดร่วมกับคริสเตียโนโรนัลดโดของโปรตุเกสฟาติชิกจากซาทานาเช็กความลับสำหรับผมมันก็แค่การอยู่ถูกที่ถูกเวลาก็อย่างที่คุณเห็นนั่นแหละมันเป็น2ประตูที่ง่ายมากแต่คุณจำเป็นต้องอยู่ถูกตำแหน่งที่บอลจะผ่านเข้ามาหาคุณด้วยผมคิดว่ามันมีคุณภาพสูงมากๆเมื่อได้อยู่ถูกที่และถูกเวลาอดีตสตาร์ลิเวอร์พูลวัย30ปีกล่าวนะครับนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้านะฮะของวันที่22มิถุนายนนะครับ